สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นๆก็มาเดินเล่นที่สวนป่าตะเคียนอีกครั้งหนึ่งนะมาดูข้างหลังผมมีต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพามาดูนี่มีต้นไม้ต้นชนิดหนึ่งที่หลายๆคนนิยมชมชอบมากอะชอบกินมากเลยนั่นก็คือต้นสะเดาหน้านี้กำลังออกดอกกันนะเป็นสามารถที่เอาไปทำสะเดาน้ำปลาหวานได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีดอกแค่ไหนแล้วนี่ครับจะเห็นความแตกต่างของต้นสะเดากับต้นตะเคียนฮะต้นตะเคียนก็จะต้นสีเทาๆไม่มีเปลือกอย่างนี้นะเนี่ยนะมีเปลือกลายแตกอย่างเงี้ยต้นสะเดาก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่วัยรุ่นทั้งหลายเขาชอบกันฮะวัยรุ่นอย่างเรานะนี่เห็นไหมฮะมีดอกแล้วสะเดานะแต่ที่นิยมกันก็คือต้องดอกตุ่มๆฮะนะดอกไม่บานนะนี่ดอกมันบานแล้วในโรงพยาบาลของเรามีเยอะมากนะต้นสะเดาแต่ก็ต้องเลือกกันหน่อยว่าต้นไหนที่มันรสชาติมันรสชาติขมนะแล้วแต่สไตล์ของคนบางคนก็ชอบสะเดาขมๆบางคนก็บอกชอบสะเดามันนะเดี๋ยวนี้โอ้โหได้ปลาดุกสักตัวนึงนะมาย่างเลยลวกสะเดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายแพงกันนะเนี่ยไม่กี่กิ่งอ่ะ20 บาท 30 บาทโอ้โหเนี่ยโหดูข้างบนนะหน่อยแต่ตอนนี้ดอกยังไม่เห็นนะนะเห็นแต่แตกยอดเดี๋ยวพอแตกยอดปุ๊บก็จะมีดอกนะต้องรอกันนิดนึงนะแต่มาให้ดูกันว่าดอกเขาเป็นอย่างนี้ดอกสะเดานะอันนี้เป็นดอกที่บานแล้วนะเห็นแล้วแล้วนึกถึงปลาดุกย่างนะกินสะเดาน้ำปลาหวานอร่อยฮะอร่อยก็ทำหวานให้มันกบกับความขมไปทำให้ขมอำลำอำลำกำลังดีฮะพูดภาษาอำลำเนี่ยหลายๆคนนึกไม่ออกกำลังกลมกล่อมนะหมดแดงก็มีเดี๋ยวตุ๊กอันนี้อยู่ต่ำๆนะเด็ดถึงได้นะนี่มาดูว่ายังไงเขาถึงจะกินกัดนี่นี่เป็นดอกตุ่มๆเนี่ยนะโอ้โหหมดแดงเลยครับหมดแดงตายหมดเนี่ยดังนั้นอยากกัดก็กัดแดงเล่นงานเนี่ยนี่แหละครับก็พามาดูว่าสะเดาที่เขากำลังใกล้จะเหมาะกำลังกินนะต้องใกล้เคียงประมาณนี้นะดอกมีดอกตุ่มๆนะกับยอดอ่อนๆ นี่มองไม่ชัดแล้วเดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้ดูนี่ฮะเด็ดมาให้ดูแล้วเนี่ยต้องอย่างนี้ฮะนะแบบอีกสักวันหนึ่งกำลังดีนะนี่รูดแล้วก็ต้มแล้วก็รูดกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็มีปลาดุกย่างนะเนื้อปลาดุกย่างอุ้ยโอ้โหกินอร่อยฮะพูดมาแล้วน้ำลายสอเลยนะเนี่ยก็พามาดูธรรมชาติกันนะโรงพยาบาลของเราก็มีต้นสะเดาเยอะเหมือนกันนี่แหละครับก็พามาชมต้นสะเดาแล้วก็ดอกสะเดานะมีทั้งดอกบานและดอกตูมนะแต่ว่าดอกไม่เยอะฮะต้นนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะต้นอื่นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ